แต่ให้น้อยก็ตอนนี้กำลังให้เด็กๆแต่งตัวอยู่นะครับเอิร์ดเสื้ออันนี้เสื้อผมไม่เด็กนะครับเอิร์ดมานี่เอิร์ดมานี่เอิร์ดเสื้อตัวไม่ต้องใส่เอิร์ดมานี่เอิร์ดมานี่มานี่เสื้อกายตัวไม่ต้องใส่เอิร์ดเฮ้ยเขาใส่เสื้อในด้วยไปใส่เสื้อในสมองมาสมองต้องโดนซ่อมไหมโอเคโอเคโดนซ่อมอ้าวแล้วแต่นะฟาดนะมันฟาดเลยนะไม่รู้นี่นะครับกลับมาโดนแน่เพราะมันไม่ใส่เสื้อข้างในนะอ้าวเอ๊เอ๊อะไรเนี่ยอ้อเอ๊หลังใส่เสื้อเต็มตัวรีบแต่งตัวรีบแต่งตัวนี่นะมันต้องใส่เสื้อข้างในอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบเหมือนโชกุนเนี่ยไม่ใช่ดึงออกมาแล้วมีท่อนนี้นี่นะครับพบกับดีเจเอิร์นครับทำที่ไปวงโยนครับเอาพ่อเสียงตบมือครับปิดเถอะปิดเถอะก็สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับครูกายนะครับหรือว่ามาสเตอร์กายนั่นเองก็วันนี้เราอยู่ในห้องวงโยกันนะครับก็วันนี้เรามีภารกิจนะครับในการที่จะไปออกงานนะงานกีฬาสีวันนี้ก็งานกีฬาสีภายในโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานะครับทำอะไรกันก็ตอนนี้นะเด็กวงโยเรากำลังแต่งตัวกันอยู่นะครับเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากวันนี้ก็วันนี้เป็นงานกีฬาสีนะครับเราจะไปออกงานกันก็คือเดินเป่านะครับพร้อมหรือยังยังแต่งตัวเสร็จยังเนี่ยคุณชูคุณเป็นแบบดูนะก็อันนี้จะเป็นน้องๆนะครับขอตังหน่อยป.4นะขอตังตัวเล็กสุดนะครับขอตังอันนี้ก็จะเป็นน้องๆป.4นะป.4 ป.5ขออะไรนะขอตังแม่มาลิเอ้ยไม่ใช่ตังแม่มาลิขอตังแม่มาลิก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกิจกรรมภายในโรงเรียนกันนะครับว่าเราออกงานเป็นยังไงบ้างมีการแสดงมีการเต้นมีการจัดงานกีฬาสีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะโอเคโอเคไปเจอกันอ้าวทักทายหน่อยเป็นป๊อปนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นการแต่งตัวนะมีหมวกมีชุดมีฝ่ายรองเท้าฝ่ายหมวกนะครับอันนี้เป็นฝ่ายหมวกนะฝ่ายหมวกก็จะคอยแจกหมวกนะครับมันก็จะวุ่นวายหน่อยอันนี้ฝ่ายรองเท้านะครับทีมรอแจกรองเท้าน้องไหนเท้าสาวเด็กสิบยังก็มันจะวุ่นวายประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะอันนี้ตัวอะไรเอ้ยไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่อันนี้จะเป็นน้องเข้ากล่องนะครับถือป้ายคนถือป้ายนะก็น้องกระตูนนะครับเป็นคนถือป้ายวงเราอันนี้นะป้ายไหนอ่ะแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตีสามเออสามได้นอนยังเนี่ยนอนสองชั่วโมงจะเดินเพื่อนมาเช้าเนี่ยเขามันจะเดินได้ไหมวันนี้ว่าจะเดินได้เดินช้าไม่ต้องเดินเลยเดินลุ้นได้ค่ะเดินช้ามันฟิตสุดบ้าเหรอมันฟิตจริงเพิ่มมันฟิตตูดอ่ะเดี๋ยวมาเสิร์ฟดูโคตรเสร็จทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนไหนที่อะไรคนก็ไม่ใช่หน่อไอ้กันเฮ้ยแต่งตัวเสร็จยังห้องเนี้ยเสร็จแล้วครับแต่งตัวให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะเพราะว่าเด็กแต่งตัวเสร็จแล้วมีท่ากันโอเคครับตอนนี้เราก็จะลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กแต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมไหมวันนี้กินข้าวมาเยอะหรือยังกินแล้วเดี๋ยวโมกิ้งไปแล้วพี่ดีมากไปลงไปโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างครับเพราะว่าตอนนี้เขาวอร์มกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเขาวอร์มกันนะครับตอนนี้ใกล้ได้เวลาเป่าเพลงชาติแล้ว
าผู้ปกครองที่หน้าพ่อหลุยส์ค่ะตอนนี้เราก็จะไปเป่าพิงชาตินะครับก่อนที่จะเริ่มงานกีฬาสีนะเราต้องเป่าพิงชาติก่อนเคารพธงชาติก่อนนะครับตอนนี้เราเตรียมที่จะออกหน้าเสาธงนะครับเป่าพิงชาตินะเราก็พร้อมละยิงอาบแดดสักหน่อยโอ้ชุดก็ร้อนไปยืนอาบแดดอีกนะจะเป็นน้ำไม่ว่าหรอกอาบแดดเนี่ยข้างในมีแต่น้ำแล้วตอนนี้ก็อาบแดดสักครึ่งชั่วโมงชุดพร้อมนะครับวันนี้แต่คนพร้อมไหมเนี่ยคุณครูให้นักเรียนออกมาจองแถวมาได้สาวของเราก็มันมีแต่หน้าตาดีๆนะดูไม่รู้เลยว่าผู้ชายนะเก็บผมไว้ข้างหลังนะครับตัวน้อยๆนี่อยู่ป.4นะครับป.4หลายคนเลยสู้ไหมวันนี้ไม่สู้ไม่สู้งานแรกของน้องนะครับน้องผู้หญิงหลายคนนะงานแรกของน้องผู้หญิงหลายคนนะสู้ไหมปาล์มงานแรกของปาล์มงานนี้ไหนโอ้โหเหงื่อเต็มเลยตายแล้วมันจะเป็นลมไหมวันเนี้ยปักไม่ทันไปไหนเลยจิกทนแน่วจิกทนแน่วตอนนี้ก็จะเป็นการเป่าหน้าเสาธงนะครับพ่อเห็นท่านเช็คครับThank you.
ตอนนี้เป็นเวลาตั้งขบวนพาเหรดนะครับก็ตอนนี้ขบวนใกล้จะออกแล้วนะครับพร้อมละใกล้จะออกละพร้อมนะสู้ๆใกล้จะออกนะครับขบวนเตรียมพร้อมเพลง4เพลงชุดแดง4เพลงเหมือนเดิมนะครับเพลงชุดนะ4เพลงต่อเลยนะ4เพลงรวดเลยนะครับก็นี่จะเป็นต้องเดินตามหรอกวนแฟนซีนะเตรียมพร้อมแล้วเดินตรงแถวนะเดินตรง
ื่องลงเครื่องลงเนี่ยเต็มตัวแล้วนะฮะแดดมันร้อนเลยแล้วก็ชุดก็ร้อนด้วยนะไม่ต้องรีบเดินช้าเลยเออนั่นแหละโดนั่นแหละแบบนางงามสาวไทยอ่ะโบกมือด้วยเออนั่นแหละก้าวสั้นข้างหลังเดินไม่ทันนี่ก็มีการให้น้ำมันเกิดขึ้นนะครับต่อเดินเอาให้น้ำน้องน้ำหมดก็ไปซื้อใหม่ตอนนี้มีการให้น้ำเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละองค์มีเด็กป.4 ป.5 ด้วยก็ต้องให้กินน้ำด้วยนะครับเห็นตัวใหญ่นี่อยู่ป.6 นะสูงนี่อยู่ครับให้พักกินน้ำก่อนนะสักแป๊บนึงเดี๋ยวเดินต่อกินแบบเพื่อนด้วยนะน้องให้น้องตัวเล็กกินด้วยนะโมอ่ะI'm not afraid to die.
ก็ขับรถถูกกฎหมายใช่ไหมทุกคน
มากนะคะระหว่างทางเดินเพื่อขนานนะคะสวยงามกันทุกสีลาดยาวทุกสีเลยสวยค่ะสีม่วงมาแล้วไอ้ที่รถเด็กไม่มาหรอกคะไม่มีแชร์แต่อยากไปตรงนี้หมดนะถึงโรงเรียนโดยรอบปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะคะคณะสีม่วงนิ่งนาคานักขราต่อไปเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะทุกคณะสีเลยนะคะทั้ง6คณะสีเลยสำหรับช่วงนี้นะครับคณะสีสุดท้ายคือคณะสุดท้ายนะครับก็ได้ขึ้นมาลงก็มาสู่ทางเรียนการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ครบทั้ง6สีครับน้องอธิบายช่วงนี้ยืนพร้อมเลยนะครับตามกันมาทุกคณะสีของได้เรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลือกนะครับแต่ได้ด้านหน้าในวันเพื่อต้อนรับคณะกรรมการและก็ผู้บริหารนะครับคณะแข่งผู้มีเกียรตินะครับจะเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับตั้งแถวแถวที่เราซ้อมกันเลยนะครับครับเรียนเชิญเลยครับทุกท่านเลยคณะกรรมการในวันการแข่งขันทุกท่านเลยนะครับได้ตอนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับคณะผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณของเราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้นะครับท่านประธานได้มาถึงบริเวณโดมแห่งนี้แล้วนะครับขอรับท่านประธานในพิธีนักกีฬาทั้งหมดรุ่นเปาแจกน้ำน้องแบบนี้ถูกไหวอยู่นะท่านผู้เรียนครับนักกีฬาทั้งหมดเริ่มThank you.
เด็กหญิงมนทิชาวิเศษศรีเด็กหญิงธนพรสิงห์นันท์
เด็กหญิงพิพาดาสิงห์จันทึกเด็กหญิงกฎชพรปริมภูมิเด็กหญิงชาทิสาจอมจบกเด็กหญิงนัสสิรีสาเอื้อเด็กหญิงนิชาพัฒน์กุลวงศ์และเด็กหญิงนัชชาปัญญารัตน์มลักษ์ตามมาด้วยคณะสีแดงนะครับเพลิงอาทิตย์เตยราชนะครับผู้ถือป้ายนางสาวอรนรินทร์พันสมบัตินางสาวมุนินรัตน์ศรีสังวาลป้ายเดี่ยวนางสาวชยาเพลงขาวธงนายธานพิพัฒน์รีสูงเนินดับเบิลเออร์นายสุดในอากาศพิพาทนายนครินทร์ภูมิไหลนางสาวพิมสุรายขี่เรื่องนี้นางสาวสุภกิรานาสกุลรัตน์นางสาววัสุดายารปัญญาค่ะสำหรับสีแดงคณะสีแดงนะคะรณรงค์ในเรื่องของโรคติดต่อนะคะที่จะช่วยกันดูแลนะคะสุขภาพนะคะสำคัญที่สุดนะคะสุขภาพสำคัญที่สุดโดยมีตัวแม่นะคะของนักกีฬานำกระบวนมาโดยนั่งวินแชร์ยืนใส่วินแชร์เดินมาเลยนะคะค่ะเราคงไม่ต้องอ่านชื่อเลยเนาะเยอะเหลือเกินนะคะตอนนี้เยอะมากครับค่ะเป็นฝีมือของนักเรียนของเราเองนะคะที่ร่วมใจกันนะคะแล้วก็ร่วมกันจัดทำรักจริงนะคะต้องใส่ใจรักปลอดภัยต้องป้องกันค่ะครับผมค่ะคณะสีแดงของเรานะคะสำหรับนักเรียนที่ร่วมขบวนนี้เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคณะคุณครูทุกท่านค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะเป็นคณะสีเขียวนะคะธรณินทร์มรกตนะคะวันนี้พื้นดินสีเขียวนะคะมรกตกันเราดูตรงนี้เลยรายชื่อคงจะไม่ทันแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะสีเขียวของเราผู้ถือป้ายผู้ถือธงนะคะแล้วก็นางงามวันนี้คัดสรรมาถึงสีเขียวโดยเฉพาะนะคะซึ่งเคยประกวดธิดาน้อยนามาแล้วนะคะสำหรับคนนี้นะคะน้องปุ๋มปิ๋มค่ะดัมเมเยอร์นะคะผู้ถือพานดอกไม้นะคะขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะค่ะขบวนแฟนซีนะคะรณรงค์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนะคะค่ะให้ดูตัวอย่างนะคะตัวแม่นะคะนั่งวินแชร์ยืนใส่วินแชร์อยู่แล้วนะคะรถอุบัติเหตุนะคะจะได้ยินเสียงสนับผ่าเผยแบบนี้นะคะสวยงามนะคะตามด้วยลีดเดอร์นะคะนักแสดงนะคะรอดอแล้วก็ลีดเดอร์เล็กนะคะที่นี่จะมีลีดเดอร์หลายชุดนะคะชุดใหญ่ชุดเล็กชุดกลางนะคะแล้วก็ชุดชุดจิ๋วก็มีค่ะชุดพิเศษก็มีนะคะไม่เมาไม่ง่วงไม่โถไม่ขับค่ะลดอุบัติเหตุได้นะคะค่ะดูสัญญาณจราจรด้วยนะคะบนศีรษะนี้จะบอกเลยว่าตรงไหนทางแยกซ้ายผ่านแยกขวาอยู่เทินรถ10ตันน้ำหนัก10ตันห้าผ่านนะคะค่ะคณะสีเขียวค่ะขับขี่ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าขับย้อนสอนอันตรายนะครับค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้คณะสีม่วงนิดปีนี้เราจะโทนลายไทยนะคะครับผมเป็นเรื่องของการทำลายไทยกันนะคะถ้าทำคณะสีหนึ่งทุกคณะสีทำหมดค่ะหงำมากค่ะหงำกันไม่ได้ความเป็นไทยใช่แล้วค่ะสีม่วงโอ้โหตอนแต่งชุดนักเรียนแล้วก็สวยๆเนาะเขาแต่งชุดแบบนี้สวยกว่าสวยค่ะค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขบวนแฟนซีของเรานะคะเศรษฐกิจพอเพียงผลไม้เมืองปักช่องของเราของดีมาปักช่องไม่หนามะม่วงต่างๆอยากรู้จักประวัติด้วยหนาไหมคงจะยาวเลยครับยาวค่ะขยันหาขยันทำมาหากินนะคะเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พ่อหลวงของเราได้สั่งสอนพวกเราไว้นะคะคณะสีม่วงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้มา3จาก4เหลือ3จาก3เหลือ2แล้วก็จะเหลือ1นะคะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมค่ะการเดินแถวนะคะค่ะวันนี้เราจะดีไม่เหลือ2นะคะตอนท้ายสุดจะเหลือ2พอถึงทางโค้งนะคะแล้วก็สีต่อไปครับสีเหลืองสุพรรณนิกาวันนี้พี่ๆของเรานะคะเต็มที่นะคะชุดนี้สุพรรณนิกาสีเหลืองค่ะสวยงามค่ะลีดเดอร์ป้ายรูปถึงโทนนะครับก็จะเป็นพี่พี่หมอปลายใช่ค่ะดิดเนื้อคนแรกนี้นะคะบอกรุงเทพจองตัวไปแล้วนะคะค่ะบอกรุงเทพจองตัวน้องแป้งไปแล้วค่ะขบวนอนุรักษ์ของเรานะคะวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบสานวัฒนธรรมไทยครับผมนะคะวัฒนธรรมไทยล้ำค่าร่วมกันดูแลนะคะค่ะการละเล่นไทยม้าก้านกล้วยเดินกะลานะ
คะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเขาให้เราร้องเพลงไปด้วยนะคะเราต้องร่วมกันรักวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามมากนะครับซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับนะครับวัฒนธรรมไทยของเราไม่เรื่องจะเป็นมารยาทนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอัธยาศัยไมตรีนะครับประเทศไทยได้รับการชื่นชมแล้วก็ยอมรับนะครับและสีเหลืองนะครับก็รณรงค์นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับครับตามมาด้วยสีส้มนะครับสีส้มมหาพักยักษ์แสบครับเช่นเดียวกันนะครับผู้เชิญป้ายผู้เชิญธงนะครับก็จะเป็นผู้ที่มาปลายนะครับดัมเบเยอร์จากม.5 นะครับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลกนะครับมานี้มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับให้อยู่คู่โลกไปชั่วนิรันดร์เลยนะครับค่ะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะขบวนแฟนซีของสีส้มวันนี้โลกมาด้วยนะคะโลกที่สดใสนะคะคือโลกที่เต็มไปด้วยสีเขียวต้นไม้นะคะดูแลช่วยกันนะคะเด็กๆทั้งหลายนะคะดูแลช่วยกันมีการอนุรักษ์ในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะในเรื่องของโครงการจิตอาสารักษาความสะอาดรณรงค์อย่างเต็มที่นะครับใช่แล้วค่ะเด็กๆของเรามาร่วมมีจิตอาสากันทุกคนค่ะรักโลกนะคะรักโลกค่ะค่ะขบวนสุดท้ายนะคะของคณะสีฟ้านะคะกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะผ่านท่านประธานในพิธีแล้วนะคะไอยราชลาสินค่ะสีฟ้าครับสวยงามมากนะครับพิธีม.6ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับปีนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพี่ม.6 นะก็จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะครับสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับขบวนแฟนซีนะคะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะเราจะเห็นพิษภัยร้ายแรงของเรานะคะในเรื่องของยาเสพติดจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านนะคะยาเสพติดไม่ให้เกิดในโรงเรียนไม่ให้เกิดในประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะร่วมใจกันค่ะครับผมเห็นไหมคะตัวอย่างมีมาให้ดูด้วยสำหรับรถเข็นนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับค่ะตัวอย่างค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเมื่อกี้ตำรวจเรียกแล้วนะคะกับตัวกับใจนะลูกนะค่ะอันนี้คือตัวสแตนด์อินค่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะครับสิถ้าไม่เห็นว่าถ้าทำผิดต้องโดนแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะครับขบวนพระเลนของทุกคณะสีนะครับได้เดินผ่านหน้าประพิธีนะครับต่อท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติก็มันเป็นวงเด็กเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะมันมีวงเด็กเยอะนะครับนี่ไงมันนั่งนอนเล่นกันอยู่ในห้องเนี่ยทำไมไม่ไปขาแข่งกีฬาล่ะไม่แข่งนะครับก็นะเราก็จะไล่ลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะปิดตึกก็ต้องลงไปนะก็วันนี้เราก็ต้องให้เด็กไปแข่งกีฬาละก็ดูหน้าแต่ละคนก็เล่นกีฬากันเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเอาแข่งกีฬาไหมเนี่ย
ดูมันอยู่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาปิดตึกเขาต้องปิดตึกนะครับโรงเรียนเวลาแข่งกีฬาเขาก็จะปิดตึกเพราะว่าเด็กมันจะมาแอบอยู่บนตึกกันมันจะไม่ไปเล่นกีฬาก็เด็กวงโยเรามันออกงานมันก็เหนื่อยเนาะเขาเข้าใจอยู่ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เข้าใจนะเพราะแต่ก่อนผมก็เป็นเด็กดุริยางค์มาก่อนถ้าไม่เป็นก็คงสอนพวกมันไม่ได้หรอกออกงานเสร็จก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าชุดมันร้อนชุดวงโยมันก็เป็นสูตรอ่ะมันก็ต้องเห็นใจเด็กด้วยนะบางคนเพิ่งออกงานแรกน้องๆก็เพิ่งออกงานแรกนะครับเด็กตัวเล็กๆก็เพิ่งออกงานแรกนะเป็นงานแรกของเขาครับก็ตอนที่เราไปแข่งเราคัดคนไปมีแต่พวกโปรแต่ตอนนี้ก็มีแต่พวกเด็กๆนะก็เดี๋ยวจะไล่ไปแข่งกีฬาละก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับถ้ามีงานนะบ๊ายบายหน่อยเอาโอกาสปิดคลิปให้มันเสร็จหน่อยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแล้วแต่แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย